ที่วัดโพค่ะนี่ก็เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่มีการลงมาในพื้นที่การช่วยเหลือ13นักฟุตบอลเยาวชนที่ติดอยู่ในภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางออกมาจากภายในถ้ำนะคะที่ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะรวมไปถึงรับทราบในเรื่องของสถานการณ์การช่วยเหลือค่ะและตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณเต็นท์ของโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นทีมแพทย์นะคะของจากทั้งโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลในพื้นที่ค่ะซึ่งที่เต็นท์นี้นะคะก็มีนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจค่ะที่เป็นแพทย์หลักประจำที่เต็นท์สนามที่บริการประชาชนค่ะซึ่งอีกสักครู่ค่ะก็จะเดินไปสู่เต็นท์ที่เป็นเต็นท์ของผู้ปกครองนะคะซึ่งในส่วนของสื่อมวลชนนะคะทางเจ้าหน้าที่มีการให้อยู่ในบริเวณตรงข้ามนะคะซึ่งสื่อมวลชนเองค่ะก็พร้อมที่จะปฏิบัติเพิ่มเป็นการไม่ให้กีดขวางนะคะการทำงานของในส่วนของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้มีการเดินเข้าไปที่เต็นท์ของผู้ปกครองค่ะซึ่งได้มีการเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าในวันนี้ก็พูดว่ามีระยะเวลาผ่านไป 6-7 วันแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนค่ะก็ยังคงมาปักหลักรอที่จะพบลูกๆตามกับหลังการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้อยู่ระหว่างการให้กำลังใจครอบครัวนะคะของน้องๆนะคะก็คงจะขอทราบได้ว่าวันนี้มีสิ่งที่ไหนนะคะนี่นะคะในส่วนของขออนุญาตลบนะครับตรงนี้นะครับรัฐมนตรีค่ะตรงนี้ขออนุญาตลบนะครับตรงนี้ก็ได้ภาพเลยลงบัวเลยครับไปรอลงบัวเลยครับตรงนู้นเลยฮะลงบัวถ้าจะดูจับมือพาไปดูนะครับครับแล้วรูปภาพหลากหลายตรงนี้ได้ดูเดียวนี่ค่ะหลังจากตรวจเยี่ยมมีการเยี่ยมแล้วก็พูดคุยให้กำลังใจกับท่านกับในส่วนของผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินไปที่บริเวณครัวพระราชทานค่ะพูดนะตอนนี้นายกอยู่ในเต็นท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กันนะคะไม่ให้เข้าไปให้สื่อเข้าไปมากนะคะน้องกันเลยนะขอถามให้เขาอยู่ข้างๆเขาได้ลูกนะหนึ่งสักครู่นะคะตอนนี้ก็13ครอบครัวค่ะของผู้สูญหายที่ยังคงรอคอยความหวังการพบเจอนะคะน้องๆกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งมือค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ได้โดยเร็วที่สุดนะคะถ้าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงตอนนี้เสียงของเครื่องจักรเครื่องที่เป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องเจาะ บาดาลเพื่อที่เจาะโพรงน้ำนะคะก็ยังทำงานกันต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งหาทางนำน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้ภารกิจของหน่วยช่วยเหลือหน่วยซิลหน่วยหลักนะคะรวมไปถึงหน่วยสนับสนุนได้สามารถช่วยน้องๆกันได้เร็วให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อเดินทางมาถึงนะคะเมื่อช่วงประมาณเวลา 9:30 น.ค่ะได้เดินทางมาที่ศูนย์ช่วยเหลือที่นี่นะคะก็ได้เดินเข้าไปภายในถ้ำทันทีนะคะเพื่อที่จะไปฟังรายงานการปฏิบัติงานรวมไปถึงให้กำลังใจให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่นะคะก่อนที่จะเดินออกมาที่บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ซึ่งเดี๋ยวเล่าข้อมูลในส่วนของการปฏิบัติงานแผนเบื้องต้นนะคะการปฏิบัติงานค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้เครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไปแล้วภายในถ้ำก็เดินหน้าเดินเครื่องเต็มกำลังเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำส่วนการเจาะบริเวณโพรงด้านหน้าของถ้ำนะคะเพื่อที่จะหาโพรงไปสู่น้ำภายในถ้ำเนี่ยก็ยังคงมีการเจาะกันอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนการเจาะด้านบนถ้ำนะคะก็พบว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ค่ะชุดที่มีการขึ้นไปสำรวจภูมิประเทศรวมไปถึงความเป็นไปได้ของการเจาะผนังถ้ำนะคะก็ได้เดินทางขึ้นไปสำรวจแล้วซึ่งก็น่าจะนำผลมารายงานแล้วก็หารือนอกจากนี้ค่ะยังมีในส่วนของการค้นหาบริเวณโพรงถ้ำด้านบนด้วยนะคะซึ่งในส่วนของแยกบนถ้ำแยกด้านขวาของถ้ำเนี่ยอีกชุดหนึ่งก็ขึ้นไปสำรวจนะคะขึ้นไปสำรวจด้านบนเพื่อที่จะหาอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแดดออกแล้วก็น่าจะ